สวัสดีครับก็หลายๆคนทราบเป็นอย่างดีว่าหลังจากสาวสุดแซ่บบีน้ำทิพย์จงรัตตวิบูลที่ตอนนี้หันไปเปิดแบรนด์ซิดแบรนด์ชีสเค้กขนมสุดโปรดขายแบบจริงจังแล้วล่าสุดเจ้าตัวก็ได้โพสต์กำลังใจดีๆจากอดีตหวานใจไฮโซฮิมคู่หาเปรมกิจที่ส่งรูปคู่กับชีสเค้กของเจ้าตัวมาอวดและแสดงว่าเป็นหนึ่งในลูกค้าขนมของสาวบินเช่นกันแต่ด้านมีเรื่องให้สาวบีปรี๊ดนิดหน่อยเพราะว่าหลังจากเจ้าตัวโพสต์ภาพอดีตหวานใจแล้วด้านมีชาวเน็ตสายป่วนเข้ามาป่วนในคอมเมนต์โดยงานนี้สาวบีก็ได้โพสต์ภาพไฮโซฮิมลงในอินสตาแกรมพร้อมข้อความด้วยว่า Thank you for your kind support at away มีหนุ่มส่งรูปมาอวดว่าอุ่นหนุนเค้กเขาเหมือนกันแฮชแท็กลงรูปเค้กเยอะๆแล้วก็กลัวจะเลี่ยนกันก็แน่นอนว่าครั้งนี้ก็มีเพื่อนๆและแฟนๆเข้ามาแสดงความคิดเห็นชื่นชมความน่ารักของทั้งคู่แต่ด้านมีชาวโซเชียลที่ดูเหมือนว่าจะเป็นคนที่เคยเข้าไปป่วนสาวบีหลายรอบแล้วเข้ามาคอมเมนต์ว่าแฟนเก่าจนสาวบีต้องขอตอบกลับคอมเมนต์นั้นไปว่าหยุดลามปามไม่มีมารยาทเลยค่ะการกระทำแบบนี้มันแย่มากๆไม่มีใครเขาสนใจคุณด้วยซ้ำที่มาตอบเนี่ยเพราะว่าสงสารคุณไม่ระอายใจในการกระทำของตัวเองบ้างเลยเหรอคะที่มาเบียดเบียนชีวิตของคนอื่นให้เป็นเวรเป็นกรรมกับบีสวดมนต์อโหสิกรรมไม่อยากจะจองเวรจองกรรมด้วยจะได้หมดไปในชาตินี้นะคะ